สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ทดลองแต่งตัวละครกันนะครับผมสำหรับ Ragnarok นะครับผมจะมี2เว็บไซต์ที่เอาไว้ทดลองแต่งตัวละครซึ่ง2เว็บไซต์นี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เว็บนี้ก่อนเลยกันนะครับผมโดยที่เว็บนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าหน้าต่างเข้าใจง่ายนะครับผมรวมถึงว่าสิ่งของสวมใส่ต่างๆสามารถกดดูได้เลยครับว่าคุณจะต้องสวมใส่อันไหนนะครับแบ่งสัดส่วนไว้ชัดเจนเลยนะครับผมสมมติว่าผมเป็นอาชีพสไนเปอร์ใช่ไหมครับมันจะมีแบ่งไว้นะครับผมอ่ะคลาสหนึ่งก็จะเป็นพวกคลาสหนึ่งนะครับรวมถึงการสลิงเกอร์นินจาเทควันโดด้วยนะครับคลาสสองก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมอ่ะคลาสสามคลาสไฮคลาสจะใช้คำว่าทรานนะครับผมส่วนสเปเชียลก็จะเป็นพวกชุดในงานอีเวนต์ต่างๆหรือชุด GM นะครับผมแอดออนก็จะเป็นรถเข็นเขาก็เข้าใจง่ายๆนะสมมุติว่าผมเป็นสไนเปอร์นะครับผมทรงผมผมก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมสมมุติทรงผมเป็นทรงนี้อยู่แล้วในเกมแต่คุณก็จะเปลี่ยนทรงก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะทีนี้นี่ครับผมตรงนี้ก็คือสีผมนะฮะคุณก็ปรับได้เลยครับผมว่าคุณอยากจะให้มันเป็นสีอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของเว็บไซต์นี้นะไม่มีสีผมให้เลือกนะครับผมรวมถึงมีทรงผมพิเศษด้วยนะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นทรงผมจาก JRO หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ายังไม่มีในเซิร์ฟไทยเราแน่นอนนะฮะในส่วนต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมของสวมใส่นะครับแบ่งเป็นบอททอมคือส่วนล่างมิดก็คือส่วนกลางและท็อปก็คือส่วนบนนะส่วนท็อปก็จะเยอะที่สุดเลยนะมีรูปให้ดูนะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งข้อเสียของเว็บไซต์นี้ก็คือมันไม่ครบนั่นเองนะครับผมหมวกเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับเหมือนว่าเว็บไซต์เนี่ยมันหยุดอัปเดตไปนานมากๆแล้วครับแต่ Ragnarok ก็ยังมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะทำให้หมวกในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีไปบ้างนะฮะเราก็ใส่ได้เลยครับมันไม่ได้จำกัดอาชีพนะแต่ว่าเวลาคุณไปใช้ในเกมคุณก็ต้องดูอาชีพนิดนึงนะฮะสมมติผมจะใส่อันนี้ส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีประมาณนี้นะสมมติผมจะใส่ปีกเดวิลแล้วก็ส่วนล่างจะใส่เป็นไปถ้าอันนี้ก็คือถอดชิ้นนั้นออกไปนะฮะถ้าสมมติคุณอยากจะหันตัวละครให้กดสีน้ำเงินนะครับอย่าเพิ่งกดสีเขียวนะสีเขียวมีไว้ทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะฮะนี่นะครับผมมันก็จะหมุนตัวละครนะครับซ้ายขวาตามใจชอบเลยตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเพศนะอยากเปลี่ยนเป็นเพศชายก็กดปึ้งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเซตเพศชายขึ้นมานะครับกลับมาที่ตัวผู้หญิงกันนะครับผมทีนี้สิ่งที่คุณสามารถทำได้อีกก็คือว่าบางอย่างที่ไม่มีนะครับในส่วนของบอททอมมิดท็อปก็คือมิดก็คือเป็นการใส่หลายส่วนนะครับผมมันอาจจะใส่มากกว่า1ส่วนนะบางอย่างมันก็อาจจะทับกันคุณก็ต้องไปถอดอันเก่าออกด้วยนะในส่วนของคัสตอมนี่ก็จะเป็นพวกหมวกพิเศษต่างๆนะซึ่งไอในหมวดคัสตอมเนี่ยค่อนข้างจะบั๊กอยู่เยอะพอสมควรนะบางทีใส่ไปก็ไม่ขึ้นบางทีใส่ไปก็ไปทับกับส่วนอื่นอะไรอย่างนี้นะในส่วนคัสตอมนี่ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะแล้วก็โล่กับอาวุธคุณสามารถใส่โล่กับอาวุธได้ด้วยเพราะว่าตัวละครสามารถโพสท่าถืออาวุธได้ด้วยนะพูดถึงการโพสท่าถืออาวุธเรามาดูกันตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เป็นการจัดท่าให้ตัวละครนะอันนี้คือโหมดยืนปกติที่เราทำอยู่แบบนี้อันนี้คือตอนเดินซึ่งมันจะไม่ได้ขยับนะวิธีการที่คุณจะขยับมูฟเมนต์มันได้ก็คือตรงนี้ครับสีเขียวนี่นะครับขยับไปข้างหน้านะตัวละครคุณก็จะค่อยขยับทีละเฟรมนะครับคุณก็เลือกท่าถ่ายได้เลยครับถ้ามันสุดแล้วก็กดกลับประมาณนี้อันนี้คือท่าโจมตีแต่ละตัวละครจะมีท่าโจมตีอยู่ 2-3 ท่านะครับซึ่งบางท่ามันก็บั๊กนะตรงนี้นะคือถึงที่ผมบอกครับคุณสามารถโฟกัสให้ตัวละครถือได้นะครับอย่างเช่นสไนเปอร์สามารถใช้มีดได้ใช่ไหมครับอันนี้คือท่าโจมตีต่อเป็นมีดครับสมมติว่าคุณใส่มีดให้สไนเปอร์นะครับซึ่งมีดนี่ก็จะมีแบบแบ่งเป็นหลายๆรูทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่บางอันมันก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันบั๊กนะครับก็จะกดแล้วไม่ขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ต้องหาอันที่มันกดแล้วขึ้นนะนี่ขึ้นมาแล้ว1อันนะเป็นมีดเซนีไนฟ์นะครับซึ่งบางอันที่อาชีพนั้นใส่ไม่ได้เช่นถึงจะเป็นโรกแต่ถ้าคุณไปใส่มีดที่มันโรกไม่สามารถถือได้มันก็จะไม่ขึ้นแสดงมาให้เห็นนะครับรวมถึงบางอันก็เป็นบั๊กก็อย่างที่บอกนะถึงจะใส่ได้กดไปมันก็ไม่ขึ้นก็มีนะหรือถ้าเป็นท่าด้วยโจมตีธนูก็อันนี้โจมตีด้วยนกนะครับอันนี้โจมตีด้วยธนูถ้าคุณใส่ธนูไปก็จะขึ้นมานะนั่นคือสาเหตุที่เขามีโล่กับอาวุธไว้ให้คุณเลือกใส่นั่นเองนะแคสก็คือตอนร่ายเวทนะครับผมว่าถ้าร่ายเวทของตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงก็เข้าใจง่ายๆนะสำหรับเว็บนี้นะครับผมตรงนี้เป็นชุดเปลี่ยน4ชุดนะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับของเซิร์ฟเราเลยนะมันสามารถเปลี่ยนได้หลายส่วนเลยนะซึ่งก็ผมมองว่าตรงนี้ไม่ควรไปยุ่งกับมันนะมีแค่สีผมเท่านั้นนะครับที่เราควรจะใช้นะก็
็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ข้อดีของมันก็คือใช้งานง่ายมีรูปประกอบให้ดูคุณรู้ว่าคุณใส่นี่แล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนคุณก็จะแต่งตัวละครคุณออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะทีนี้เรามาดูอีกเว็บไซต์นึงกันครับผมนี่นะครับเว็บไซต์นี้นะครับข้อดีของเว็บไซต์นี้คือจัดทุกอย่างไว้เป็นระเบียบและของใหม่ๆมีเยอะมากแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่านี่ครับมีแต่ชื่อครับมีทั้งชื่อเกาหลีชื่อและแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันก็มีนะแต่ว่าคือมันไม่มีรูปให้ดูไงคุณต้องมานั่งคลิกทีละอันเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะก่อนอื่นเลยมาดูที่ระบบอาชีพก่อนนะสมมติว่าเป็นผู้อาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสโนวิดก็จะมีโนวิดอย่างเดียวเลยนะฮะคลาสเฟิร์สจ็อบก็คือคลาสแรกทีนี้เว็บนี้มันจะมีให้เลือกด้วยครับเหมือนกับว่าซอสแมนธรรมดาก็คือซอสแมนขี่ปิโก้ก็ปิโก้ได้ถามว่าทำไมซอฟต์แมนขี่ปิโก้มันก็คือสัตว์ขี่ที่เป็นไอเทมนั่นเองนะครับผมมันก็คือทุกอย่างก็จะมีแบบตอนขี่สัตว์อยู่หมดเลยนะทีนี้พอคุณกดขยายออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น4ชุดครับซึ่ง4ชุดที่เปลี่ยนของเซิร์ฟเราคือเลข2ครับเวลาคุณเปลี่ยน4ชุดเนี่ยมันจะเป็นเลข2เสมอเลยนะครับเลข0คือปกติเลข2คือที่เปลี่ยนคลาสของเซิร์ฟเรโวนะฮะก็เข้าใจง่ายๆนะเฟิร์สคลาสทีนี้เซคอนด์จ็อบก็คือคลาส2ก็เข้าใจง่ายๆไนท์ไนท์ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าไนท์คูซิเดอร์จะมีไนท์ไนท์ตอนขี่สิงโตกับไนท์ตอนขี่ปิโกเวลาจะหันหน้าก็คลิกเมาส์อย่างนี้ได้เลยนะบางทีหันแค่หน้าบางทีก็หันทั้งตัวนะอันนี้ก็ลองไปหาขอบเขตการคลิกกันดูแล้วกันนะฮะ Transcendent ก็คือไฮคลาสเรานั่นเองนะครับถ้าใครจำได้อย่างเช่นสไนเปอร์สไนเปอร์เลข0ก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเปลี่ยน4ชุดก็จะเป็นเลข2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อจากไฮคลาสก็เป็นคลาส3ถ้าใครอยากได้ตัวละครคลาส3ก็ดูในนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกชุดคอสตูมชุดคอสตูมนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของ JRO หรือไงนี่แหละครับมันจะเป็นชุดแบบแปลกๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบแหล่งที่มาเหมือนกันน่าจะเป็น JRO ถ้าจำไม่ผิดนะฮะทีนี้อาร์เธอร์ก็คือเป็นชุดพิเศษในเทศกาลต่างๆนะครับ GM นะครับมีเกมมาสเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับชุดทักซิโดชุดแต่งงานใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงชุดซันต้าชุดว่ายน้ำอะไรประมาณนี้นะก็เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับพวกนี้นะฮะส่วนหัวส่วนอันนี้คือผมนี่คุณก็จะเอาเมาส์ไปชี้แล้วเป็นทรงให้ดูอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับทีนี้ข้อดีของเว็บนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าสีผมเขามีเลยครับนี่ครับคุณเลือกสีผมนี้ได้เลยนะครับบลูอะไรประมาณนี้นะเยลโล่เข้าใจง่ายๆครับต่อไปหมวกส่วนบนก็อย่างที่บอกไปนะข้อเสียของเว็บไซต์นี้คือคุณต้องมานั่งคลิกทีละอันนะครับว่าอะไรมันคืออันไหนนะซึ่งชื่อบางอย่างเนี่ยในเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟนอกมันก็ไม่ตรงกันด้วยนะฮะก็อันนี้ก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะหมวกสวยๆก็มีอยู่อื้อซ่าเลยนะไม่ว่าจะทำเอาไปเป็นโลโก้ก็คุณก็คลิกขวาเซฟไปเป็นรูปของคุณได้เลยนะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็โหลดนิดนึงนี่ครับเปลี่ยนแบ็คกราวด์ข้างหลังจริงๆแบ็คกราวด์มีหลายอันนะแต่มันโหลดช้าอันนี้ก็จะเป็นของสวมใส่นะรถเข็นเหยียวลบเครื่องสวมใส่อันเนี้ยมันไม่สามารถถอดไอ้พวกหมวกที่จะใส่ได้ครับเช่นสมมติผมไม่ชอบหมวกอันนี้เลยเอาแบบไม่มีหมวกได้ไหมผมก็รีมูฟหมวกส่วนอัปเปอร์ออกไปนี่ครับมันก็จะหายไปนะต้องมาลบในส่วนนี้นะอาวุธโล่ก็ลบได้เหยียวแล้วก็ปีกแต่ในส่วนของปีกเนี่ยผมลองแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมานะดูเหมือนปีกจะบั๊กนะครับแต่ว่ารถเข็นเนี่ยใช้ได้ปกติทุกอย่างครับผมส่วนไอ้3อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นท่านะครับอันนี้จะดีหน่อยเว็บนี้จะมีท่าเคลื่อนไหวให้ด้วยนะสมมติเดินท่าเดินมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะคือข้อดีของมันเลยครับผมคุณสามารถทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้เป็นภาพถ่ายทีละเฟรมกดออโต้ออกครับแล้วค่อยๆเลื่อนทีละเฟรมนี่ครับคือข้อดีของเว็บไซต์นี้นะค่อนข้างสะดวกสบายกว่ามากนะถ้าไม่ติดแต่ว่ามันไม่มีรูปขึ้นมาให้ดูนะฮะก็ส่วนกลางก็จะเยอะนี่นะครับเยอะเลยส่วนล่างก็เยอะอีกแล้วมีทั้งแบบคอตูมแบบไม่คอตูมนะก็เลือกได้เลยชุดเกราะก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเหมือนกันแต่รู้สึกว่าชุดเกราะบางอย่างในอนาคตมันน่าจะใส่แล้วมีเอฟเฟกต์กับตัวละครเขาถือได้มีให้เลือกอาวุธก็เข้าใจง่ายๆเพราะว่าเรามีท่าโพสแบบกำลังต่อสู้นะสมมติไม่ใช่ชุดนี้แล้วกันนะเดี๋ยวนะเอาเป็นหลอดไนออนปิโกดีกว่านี่นะฮะแล้วผมตั้งเวทติ้งไว้นะครับแล้วกดออโต้มันก็จะเป็นท่าพร้อมต่อสู้นะคุณก็จะสามารถใส่อาวุธเข้าไปได้สมมติผมใส่เคลมอร์นี่เคลมอร์นะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาท่าเหมือนเคลมอร์ที่เราใช้กันในเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้บั๊กค่อนข้างน้อยนะมีแค่ไม่กี่อันถ้าใส่ถูกอาชีพมันก็จะขึ้นมานะบั๊กน้อยมากๆครับโล่ใส่ดาบสองมือถือโล่ไม่ได้อันนี้ผ้าคลุมบางอย่างก็ใส่แล้วส่งผลเหมือนกันมาเลยมีนะรองเท้าก็เช่นกันเครื่องประดับก็เช่นกัน
การ์ดอันนี้ผมไม่รู้มีเหมือนกันนะมีมาทำไมแล้วก็นะอันนี้ก็ไปลองกันดูแล้วกันนะเข้าใจง่ายๆนะสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับสรุป2เว็บไซต์นี้ข้อดีของเว็บแรกคืออันนี้คือเมนูมีรูปอธิบายประกอบเข้าใจใช้ง่ายข้อเสียมันคือบั๊กค่อนข้างเยอะและข้อมูลเก่าและการที่จะทำให้มูฟเมนต์ตัวละครเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากสักเล็กน้อยนะรวมถึงว่าเว็บนี้ค่อนข้างจะโหลดช้าด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างนึงของเว็บไซต์นี้ที่เว็บนู้นไม่มีนะครับคือท่าตอนโจมตีครับเว็บนู้นมีแค่ท่าตอนเตรียมต่อสู้นะไม่มีท่าโจมตีให้คุณเลือกแบบนี้นะอ่ะเว็บนี้ก็จะมีท่าเตรียมต่อสู้มีภาพขึ้นไว้หยุดทีละเฟรมได้มีอย่างอื่นก็ครบครันทีเดียวนะแต่ข้อเสียของเว็บนี้ก็คือไม่มีรูปให้ดูนั่นเองนะครับก็ถามว่าเว็บไซต์แต่งตัวละครมีไว้ทำไมก็ง่ายครับถ้าคุณจะลงทุนซื้อหมวกอะไรสักอันนึงที่คุณคิดว่ามันสวยแล้วคุณยังไม่อยากเสียเงินไปกับมันไม่รู้ว่ามันจะดีแน่หรือเปล่าก็มาทดลองในนี้ได้นะรวมถึงว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรมาอัปเดตเข้ามาแบบเขาประกาศมาแล้วว่าจะอัปเดตอย่างเงี้ยคุณก็มาทดลองใส่ดูได้ครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับคุณนะครับผมโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย